ล่อง GLP เร็วแรงสั่งได้ครับผมขอต้อนรับผู้ชมนะครับกลับเข้าสู่รายการ Speed Rider ช่วงนี้เป็นช่วงที่4แล้วนะครับก็ยังมีเรื่องราวการตอบคำถามแล้วก็ SMS รวมถึงการโฟนอินเข้ามาพูดคุยกับเราได้ทางโทรศัพท์หมายเลข025309496-98แล้วก็ SMS ทาง4827772พิมพ์4เว้นวรรคตามด้วยคำถามครับก่อนอื่นที่จะไปเรื่องราวต่างๆก็ต้องขอขอบคุณนะครับผู้สนับสนุนใจดีของเรานิตยสารรายเดือน Fast Bike Thailand คิดถึงอะไรแต่งคิดถึง XSpeedโซ่บิ๊กไบค์คุณภาพมาตรฐานต้อง DID และกล่อง GLP เร็วแรงสั่งได้อ่ะตรงนี้นะครับ SMS กับโฟนอินนะครับสายยังว่างอยู่นะครับเข้ามาทักทายกันหรือเหมือนพี่ประชาก็ได้นะครับเข้ามาติชมแนะนำอะไรต่างๆเราก็ยินดีต้อนรับนะครับยินดีรับทุกคำถามทุกคำตอบแล้วก็ทุกหลายๆอย่างทุกคำเสนอแนะนะครับเพื่อเราจะได้ปรับปรุงให้มันดีขึ้นเนาะใช่นะครับมาเลยNB 600กับ NB 600 GT ตัวไหนเล่นครับ BN ตัว600ธรรมดานี่เป็นนักเก็ตครับแต่ตัวที่เป็นรหัส GT ที่จะเป็นตัว Adventure Touring สูงๆนะครับสนใจนะเล่นตัวไหนล่ะชอบนักเก็ตเหรอนะครับชอบนักเก็ตก็ไป600ถ้าเป็นชอบสไตล์ Touring ชอบเดินทางบ้างนะครับก็เป็นตัว GT ไปมันคนละเครื่องยนต์ตัวเดียวกันจะว่าไปมันคนละสไตล์กันอันนี้เป็นตัว GT ครับตัวใหญ่มึกขึ้นมาเลยทีเดียว600 GT ค่อนข้างจะหนักนิดนึงนะครับเครื่องยนต์600 4สูบก็ขี่สนุกดีอ่ะนะครับสไตล์แอดเวนเจอร์สไตล์ทัวริงนะครับอีกตัวนึงก็จะเป็นเนี่ยอันนี้จะเป็นนักเก็ตนะครับของตัว BN 600เป็นระบบหัวฉีดจริงๆแล้วมันเครื่องยนต์ตัวเดียวกันนะครับแต่ต่างกันในเรื่องของรูปทรงสรีระการใช้งานที่มันต่างกันนะครับนั่งสบายทั้งคู่แหละแต่ว่าถ้าจะออกทริปขับขี่ยาวๆอย่างเงี้ยไม่ต้องกลัวในเรื่องของลมมาต้านอะไรเงี้ยก็เลือกตัว GT แต่ถ้าสายหล่อนั่งสบายสบายสมาร์ทนะครับนักเก็ตก็ตอบโจทย์ได้ตัวนี้เนี่ยตัว GT ขี่ไกลจะไม่ค่อยเหนื่อยเท่าไหร่เพราะว่ามันมีตัวชิลกันไม่ให้แรงลมมาปะทะกับร่างกายมากนักนั่นแหละครับประมาณนั้นระบบ ABS มันช่วยจริงหรือครับช่วยดียิ่งในเมืองไทยนะสภาพถนนในเมืองไทยนะโอ้โหมีครับดีครับเพราะว่าตอนนี้รถรุ่นใหม่ที่ออกมาในเมืองไทยตอนนี้ก็เริ่มมีแล้วไม่ว่าจะเป็นรถเล็กหรือรถใหญ่นะครับจริงๆมันมีความประโยชน์มันอยู่ตรงที่ความที่เวลาที่เรากระแทกเบรคแบบบีบเบรคกำเต็มๆมือโดยที่ไม่เขาเรียกอะไรกระทันหันน่ะล้อมันจะไม่ล็อกไอ้การที่แบบล้อล็อกเนี่ยมันไม่ใช่ว่าดีนะอย่างบางทีบางครั้งเนี่ยเราเห็นว่าทำไมแบบว่าขี่มาอย่างเงี้ยแล้วกดเบรคหลังอย่างเดียวมันสไลด์อะไรอย่างเงี้ยนั่นคือไม่อยู่นะเพราะมันเหมือนกับหลุดแรงต้านไปแล้วไอ้การที่แบบว่าให้อยู่จริงๆก็คือระบบเบรคต้องมีการสัมพันธ์กันซึ่ง ABS ยุคใหม่มันจะมีการสัมพันธ์ถึงแม้ว่าจะบีบเบรคหลังใช่ไหมฮะอย่างForza อย่างเงี้ยบีบเบรคหลังปุ๊บใช่ป่ะมันก็จะมีการกระจายแรงเบรคไปที่เบรคหน้าด้วยหรือเขาเรียกว่าคอมไบเบรคนั่นเองประโยชน์ของมันก็คือเวลาที่แบบพอเบรคปุ๊บแล้วล้อไม่หยุดเนี่ยแต่รถมันก็แบบหน้าทิ่มแล้วนะมันยังสามารถหักหลบไปได้ไม่เหมือนกับถ้าไปแบบล้อล็อกเงี้ยมันก็ซัดเข้าตู้มเต็มๆเลยบางทีบางครั้งคนมองว่าเฮ้ยโหดูดิเนี่ยเบรกเป็นทางยาวอย่างเงี้ยเป็นรอยยางอ่ะยังเบรกไม่อยู่อีกนั่นน่ะก็คือมันเป็นการใช้วิธีเบรกที่ผิดนะครับเมื่อมี ABS เข้ามาช่วยจึงลดอุบัติเหตุตรงนี้ได้ในระดับนึงนะครับตรงนี้ถือว่าจำเป็นนะครับสำหรับ ABS ครับผมนะครับลอง CB 1100 RS กันหรือยังครับวิจารณ์หน่อยยังครับเพิ่งเปิดตัวมาเองนะครับ CB 1100 ES ไอ้ RS โทษทีครับ RS ตัว1100 ES RS เพิ่งจะเปิดตัวมานะครับยังไม่ได้ลองนะครับเพิ่งล่าสุดก็ในงานมอเตอร์โชว์ที่ผ่านมารถคันสีเหลืองเด่นเป็นสง่าเลยทีเดียวนะครับยังไม่ได้ลองนะครับน่าจะลองเหมือนกันเพราะว่าผมอยากรู้เหมือนกันว่ามันจะแตกต่างกับตัวธรรมดาอย่างไรบ้างนะครับมันจะเป็นออปชันที่เขาแต่งเสริมมันนี่แหละจะช่วยให้ตัวรถมันสมรรถนะมันดีขึ้นไหมเดี๋ยวลองแล้วจะมารีวิวให้ฟังครับเป็นตัวเดิมก็มีเป็นซีลวดใช่ไหมนี่ก็เป็นล้อแม็กแล้วก็ข้างหลังก็มีซับแทงค์มาให้สำหรับการเทียนยังไม่ลองก็ต้องลองกันดูรูปทรงก็จะโมเดิร์นขึ้นมาหน่อยประมาณนั้นอ่ะ NS มีไหมเอ่ยอ่ะเนี่ยเมื่อกี้พอทีมงานโดนคอมเพลนปุ๊บรีบขึ้นรูปก่อนเอลิเมนต์จะมาดีมากนะครับเพราะว่าเอลิเมนต์ที่เราจะเห็นก่อนว่าเออใครถามอะไรมาก็จะมีการเตรียมตัวที่ประชาชนจ้องอยู่ใช่อ่ะมีไหมครับเอ็มเด็กอยากแรงมีวิธีไหนทำได้บ้างครับโอ้ยทำได้หลายวิธีครับตั้งแต่ลดแต่ทดสเตอร์ยันเปลี่ยนท่อเปลี่ยนแคมอยากให้แรงระดับไหนล่ะใช่ป่ะมันมีตั้งแต่เริ่มต้นเลยตั้งแต่เปลี่ยนสเตอร์ให้เล็กลงหน่อยนึงนะมันก็ทำให้เต
ีนป้ายไหลขึ้นนะครับเปลี่ยนแคมชาร์ปก็เหมือนกับเป็นการคือรถจักรยานยนต์หรือว่าเครื่องยนต์เนี่ยนะฮะมันก็เหมือนกับร่างกายของคนเราป้อนอากาศเข้าไปทางขบูหรือหัวฉีดก็คือกินอาหารเข้าไปนะกินน้ำมันเข้าไปนะฮะแล้วก็มีระบบย่อยสลายโดยแคมชาร์ปแล้วก็มีระบบกระเพาะที่มาเรียบเรียงกำลังก็คือระบบเกียร์ก่อนที่จะระบายออกมาทางท่อเสียนะครับนั่นคือการที่แบบว่าจะทำยังไงก็แล้วแต่ให้ระบบระบายไอเสียนะฮะระบบเข้าและออกเนี่ยสมูทที่สุดก็คือมันจะทำให้ลดแรงขึ้นเพราะฉะนั้นมันมีหลายวิธีครับอยากจะให้แรงขั้นไหนลองบอกมาครับว่า อยากให้เอเมเล็กแรงสัก120สัก150อะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวจะได้พอแนะนำได้ถูกว่าควรจะใช้งบประมาณเท่าไหร่แล้วก็จะทำอะไรบ้างครับผมนี่ครับทำได้อยู่แล้วแหละนะครับแต่ว่าจะทำอะไรเท่านั้นเองเอเมเล็กต่อไป มีไหมในดูไลฟ์สดเนี่ยทางไลฟ์สดจะมีอยู่ไหมครับผมเมื่อกี้ปิดไปขออภัยนะต้องเข้าไปดูใหม่ CBR 300ใช้ยาวดีไหมดีครับถ้าเป็นรถใหม่ป้ายแดงแนะนำให้ใช้รถใหม่ป้ายแดงถ้าอยากใช้ยาวๆนะครับเป็นรถที่ขับขี่ง่ายสบายประหยัดน้ำมันอะไหล่หาง่ายนะครับศูนย์บริการเยอะนะครับขี่ง่ายขี่สบายคล่องตัว รูปทรงไม่เล็กไม่ใหญ่จนเกินไปดีไซน์สวยงามราคาคุ้มค่ากับการใช้งานแล้วก็แน่นอนว่าถ้ายาวมากๆก็โอเคแต่ถ้าใช้ระดับ1 4ปี5ปีเปลี่ยนก็ยังคุ้มอยู่นะครับก็บอกว่าตัวนี้ใช้งานได้ดีราคาไม่แพงคุ้มค่าคุ้มราคาขี่สนุกตอบโจทย์แน่นอนกับการใช้งานไม่ว่าจะเป็นบนท้องถนนทั่วไปใช้งานเมสเซนเจอร์ใช้งานทั่วไปมาทำงานหรือจะออกทริปบ้างสั้นๆนะครับเครื่อง300ตอบโจทย์ได้กำลังดีครับครับเขากำลังฮิตเลยนะปีนี้ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการแข่งขันในรายการ World Superbike เขามีการบรรจุเอารุ่นซุปเปอร์สปอร์ต 300cc เข้าไปด้วยแต่แข่งในบางสนามเท่านั้นนะยังไม่ได้แบบว่าแข่งทุกสนามน่าเสียดายที่สนามช้างไม่มีรุ่นนี้แต่ไปมีกันในโซนยุโรปละนะฮะก็จะมีหลายรุ่นเลยไม่ว่าจะเป็น Honda Yamaha Kawa KTM โหเยอะแยะครับผมมามีไหมครับ NS หน้าจอสายยังว่างอยู่นะครับสามารถโทรเข้าคุยกับเราได้นะครับ025309496-98นะนะครับCB 100ตัวนี้น่าใช้ไหมชอบแนวคลาสสิกขับสบายน่าใช้ไหมน่าใช้มากครับจริงๆมันน่าใช้ในตัวที่แล้วผมเคยสัมผัสมาเป็นรถเครื่องยนต์4สูบที่มีอัตราเร่งที่ค่อนข้างจะดีนะครับนุ่มนวลบิดสบายนะครับแล้วก็อย่างที่บอกไปรถสไตล์นี้มันเป็นรถที่ขี่ชิลซะมากกว่าขึ้น106 107แล้วเนี่ยถามว่าทำได้ไหมมันทำได้แต่ว่าอาจจะเหนื่อยในการที่เราโต้ลมแรงปะทะเพราะนั้นเนี่ยการออกแบบรถบางทีเขาแบบให้ซีซีมันสูงก็จริงนะครับแต่ว่าด้วยคาแรคเตอร์รถแล้วมันอาจจะเป็นรถแบบว่าสูงเพื่อให้เราไปแค่ปัจจุบันทันด่วนเพื่อให้เร่งแซงเพื่อให้ผ่านอุปสรรคตรงนั้นไปให้ได้เพื่อให้ผ่านเส้นทางตรงนั้นไม่ได้แต่ถึงเวลาขับขี่ยิงรถคลาสสิกอย่างที่บอกมันเป็นรถที่ขี่แบบสบายๆ104 105เนียนๆไปเรื่อยๆนะครับเครื่องยนต์ทำงานแบบสมูท4สูบเรียงเสียงหวานๆเพราะๆนะครับนั่งสบายๆเบาะใหญ่นะครับเตี้ยไม่สูงมากนั่งแฮนบาร์ยกขึ้นมานะครับแล้วก็อย่างที่บอกเป็นรถคลาสสิกที่ไม่ได้เน้นเทคโนโลยีอะไรมากมายมันเป็นรถที่ค่อนข้างที่จะใช้งานได้อย่างสมบูรณ์สมบันแล้วก็คุ้มค่ารถสไตล์นี้เนี่ยต้องบอกว่าถ้าเผื่อว่ามันเป็นแฮนด์บาร์ขึ้นมาเมื่อไหร่เนี่ยถ้าเกินร้อยความเร็ว104 106เนี่ยก็จะไม่ค่อยมีความสุขในการขับขี่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยการขี่ชิลมันก็ควรจะอยู่ที่ประมาณ80ถึง100ถึง120นะครับในการออกทริปสำหรับรถสไตล์นี้นะฮะและไอความเร็วที่มันมีเหลือเนี่ยมันเกิดเป็นเคี่ยวเล็บเอาไว้ให้แซงเอาไว้แซงให้แบบว่าให้เกิดความปลอดภัยแต่ก็อย่าไปคาดหวังอะไรกับการเข้าโค้งนะฮะกับรถสไตล์นี้มันทำได้เพียงแค่ระดับหนึ่งเท่านั้นเองครับผมอยากทราบร้านขายมอเตอร์ไซค์2จังหวะมือ1และมือ2โอ้ยากครับตอนเนี้ยนะครับเพราะว่าหรือเป็นเพจหรือกลุ่มก็ได้ก็ง่ายๆกลุ่มเข้าไปเลยครับพวกทูทีไทยแลนด์ทูทีต่างๆนะครับไปเขียนว่าทูทีไทยแลนด์น่ะนะครับเพราะว่าถ้าจะให้ซื้อรถมือ1แล้ว2จังหวะมือ1หรือมือ2เพราะว่าทำไมถึงไม่มีขายเพราะว่าในเรื่องของค่าไอเสียที่มันปรับเปลี่ยนไปแล้วนะครับตอนนี้สองจังหวะค่าไอเสียค่อนข้างจะสูงเพราะว่าสมัยนั้นอ่ะตอนนั้นมันไม่มีแทบไม่มีข้อกำหนดด้วยไปว่าคุณจะต้องมีค่าไอเสียเท่านี้นะตอนนั้นมันมีข้อจำกัดพอมีข้อจำกัดว่าต้องผ่านยูโร1ยูโร2ยูโร3ยูโร4ตอนนี้ยูโร4ล่าสุดแล้วเนี่ยค่าไอเสียที่ผ่านออกมามันต้องผ่านมาตรฐานสองจังหวะที่ผ่านมาไม่มีผ่านมาตรฐานเพราะนั้นมือ1อาจจะยังไม่มีด้วยซ้ำไปหรืออาจจะมีเก่าเก็บในส่วนของมือ2เนี่ยเราก็ยังไม่แน่ใจว่าที่ไหนเขาจะมีขายบ้างสภาพรถเป็นอย่างไรเพราะฉะนั้นลองเข้าอยู่ในเพจอย่างที่บอกเลยครับไปดูเพจทูที
พจรถมือ2เขียนไว้เลยพิมพ์มาเงี้ยรถ2จังหวะรถทูทีอะไรเงี้ยน่าจะเจอนะครับน่าจะมีหลายเพจอยู่นะครับลองดูนะครับขอต้อนรับน้องเหน่งธนาพรนะครับแล้วก็คุณมิกมาบอกว่าสวัสดีครับผมเป็นแฟนคลับพี่ๆทั้ง2คณะขอบคุณมากขอบคุณมากครับนะครับอยู่เท่าไหนครับวันหลังไปออกกิจกรรมหรือไปทริปอะไรต่างๆเจอกันก็ทักทายกันได้นะใช่นะครับเราไม่กัดนะครับเราเอาไม้เคลียร์ๆแล้วก็ไม่ดุนะครับคุยกันได้นะครับมาสะกิดคุยกันมีสายเข้ามาสวัสดีครับคุณโจครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณโจสวัสดีครับว่าไงครับครับตัว200ครับตัวไหนน่าเล่นบ้างครับ200ใช่มั้ยครับใช่ครับตัว200 cc ครับ200 cc ตอนนี้ก็มีอยู่รุ่นเดียวมั้งครับรู้สึกเอ้ยมี2รุ่นมีฮัลโหลครับผมครับผมมันจะมีของเซนทอร์เครื่องเซนทอร์นะครับของสตาร์เลียนนะครับเซนทอร์200แล้วก็เป็นเบิร์กแมน200แล้วก็ตัวเซนทอร์สยาม200นะครับก็จะเป็นประมาณนี้ครับมีอยู่ประมาณ3-4ตัวเองที่200ใช่แต่ถ้าเป็น250หรือ300 cc ก็จะมีตัวเลือกให้เยอะมากขึ้นคุณโจชอบรถสไตล์ไหนครับขี่ไปทำงานครับใช่ดูแลง่ายปัญหาน้อยดูแลง่ายปัญหาน้อยเล่นรถที่มันเป็นแบรนด์มาตรฐานดีกว่ารถที่เป็นแบรนด์มาตรฐานก็อย่างยามาฮ่าฮอนด้าสุซูกิคาวาซากิแต่เครื่อง200เนี่ยค่ายพวกนี้ไม่มี มันจะไป250กับ300ใช่แล้วก็150พี่ชอบเป็นแนวไหนถ้าขี่ไปทำงานเป็นสแตนเน็กเก็ตไบค์ไหมหรือชอบแบบสกูตเตอร์บิ๊กสกูตเตอร์ถ้าผมดูที่ผมดูตอนนี้มันที่เห็นเพื่อนบอกแวนแวนน่ะมันไม่รู้จะดีนะตัว200แวนแวนซูซูกิแวนก็ดีครับถ้าปัญหาจะมีไหมปัญหาไม่ค่อยมีครับตัวนี้เพราะว่าตัว200เป็นการอัพขึ้นมาจากตัว125 cc เรื่องของการแบกน้ำหนักที่เยอะพอ cc มันขึ้นมาช่วยแบกน้ำหนักแล้วก็มันก็ช่วยให้การขับขี่ที่ดีขึ้นสมูทขึ้นแต่ราคามันค่อนข้างจะสูงเท่านั้นเองนะครับตำแหน่งแฮนด์มันจะกว้างกว่าสไตล์รถนักเก็ตตัวนี้มันจะเป็นรถแบบว่าสไตล์แบบว่าสไตล์ Fat Tech สไตล์แบบว่ามันเป็นรถแฟชั่นมันไม่ใช่รถที่จะมาปาดเปรียวมาเปรี้ยวบนท้องถนนมันเป็นรถแฟชั่นเพราะว่ายางโตๆขี่รอๆนะครับถ้าชอบสไตล์นั้นก็ถือว่าโอเคแล้วถ้าเป็นตัว210เป็นตัวไหนน่าเล่นครับ210ก็มีเยอะครับมีคาวาซากิมี Honda นะครับแล้วก็มี Benelli ก็มีชอบสปอร์ตหรือชอบ Nuggetชอบเป็นนักเก็ตครับเป็นนักเก็ตก็เดี๋ยวนี้นักเก็ตก็3ชิ้น120ไม่ใช่แล้วเดี๋ยวพี่เขาส่งกระตือออกมาจากโทรศัพท์โอเคนักเก็ตไบค์นะครับที่ผมมองว่าขี่แล้วมันน่าจะสนุกเนี่ยผมมอง250นะพี่ส่วนสูงเท่าไหร่น้ำหนักเท่าไหร่พี่ถามก่อน160ขึ้นครับ SL ก็ได้มั้ง250นินจา250 SL ก็ได้ถ้าตัวใหญ่เหรอตัวใหญ่ผมมองว่าก็เล่นตัว250ก็จะเป็นตัวนี้ก็ได้ Z250 250ก็ได้ Z250 เป็นเครื่องยนต์2สูบบึกขึ้นมาหน่อยคาวาใช่มั้ยคาวาซากินั่นแหละน่าเล่นแล้วตัวนี้ปัญหาเยอะมั้ยไม่ค่อยมีครับเพราะล่าสุดนี่คาวาซากิตั้งแต่ตัว250ถึง300จะไม่ค่อยมีในเรื่องของการเคลมไม่มีเรื่องปัญหาใช่มันเลยกลายเป็นรถค่อนข้างที่แบบรถยอดนิยมแล้วก็ซื้อง่ายขายคล่องด้วยถูกต้องนะครับการซ่อมบำรุงกระถางมันเครื่องแต่ละครั้งนี้ต้องใช้งบประมาณเยอะไหมโอ้โหสบายครับพี่รถ250ใช่มันไม่เหมือนกับพวกรถบิ๊กไบค์นะเพราะว่ามันตัวนี้มันน้ำมันเครื่องเท่าไหร่เองลิตรนึงลิตรก็อยู่ละนะครับไอตัว250 300เนี่ยมันเมนเทนเนนซ์เหมือนรถทั่วไปเลยครับค่าใช้จ่ายน้ำมันเครื่องราคาไม่เท่าไหร่นะครับไม่แพงนะครับแต่ถ้าพวก400 600 500ขึ้นไปเนี่ยไอพวก4สูงขึ้นไปแล้วเนี่ยน้ำมันมันค่อนข้างจะใช้เยอะน้ำมันเครื่องเนี้ยนะครับ3ลิตร4ลิตรมันก็ต้องค่าน้ำมันมันก็แพงขึ้นค่าเมนเทนเนซ์เชื้อเพลิงด้วยแพงขึ้นร้านเปลี่ยนน้ำมันทั่วไปอาจจะเปลี่ยนไม่ได้บางทีไม่มีปัจจัยเบอร์นี้บางทีน็อตพิเศษเพราะนั้นถ้าเป็นตัวของ210 300อย่างที่บอกตัวนักเก็ตอย่างตัว Z6 250เนี่ยร้านทั่วไปก็สามารถเปลี่ยนได้แล้วก็น้ำมันเครื่องก็สามารถหาได้ทั่วไปนะครับไม่จำเป็นที่ต้องไปเข้าศูนย์บริการนะครับหรือจะเข้าศูนย์ก็ได้เพราะว่าเราอยู่ในวารันตีเขาเรียกเราเข้าไปเมื่อไหร่เราก็เข้าไปใช่นะครับถูกแล้วผมว่ามันจะขี่ง่ายกว่าแวนด้วยพี่เพราะว่าอย่างแวนอย่างที่ก๊อฟบอกคือมันเป็นรถสไตล์แฟชั่นใช่ไหมเลยเนี้ยตำแหน่งแฮนด์อ่ะมันจะกว้างนะเวลาที่แบบว่าพี่ขี่เป็นแบบใช้ในจำวันแบบว่ามุดไปมุดมาซึ่งไอตัวนินจาที่บอกมาเนี่ยตำแหน่งแฮนด์ก็จะลูกเข้ามาหน่อยถึงแม้ว่าจะเป็นสไตล์นักเก็ตแฮนด์บาร์ก็ตามมันจะไม่กว้างเท่าขนาดนั้น
ครับผมโอเคครับพี่ขอบคุณมากนะครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับโชคดีนะครับชอบขอบคุณครับที่ติดตามรายการและขอให้เป็นแฟนรายการต่อไปนะครับมีอะไรก็สามารถเข้ามาถามเราได้เหมือนเดิมนะสอบถามได้ครับอ่ะช่วงนี้พักเบรกโฆษณาสักครู่ครับแล้วกลับมาในช่วงหน้ากับรายการ Speed Rider